สวัสดีค่ะวันนี้ทำดอกคาร์เนชั่นจากหลอดกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มด้วยการนำหลอดมานะคะขนาด8มิลค่ะตัดที่ความยาว3เซนนะคะ3เซนคุณผู้ชมก็ผ่าแบบนี้ผ่าเสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงใช้ใบเลื่อยนะคะใบเลื่อยเหล็กทำแบบนี้ค่ะให้เกิดหยิกๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมพับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พับลงมาแบบนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยเจาะรูนะคะทำแบบนี้ทั้งหมด35ชิ้นนะคะ35ชิ้นคุณผู้ชมทำเลยนะคะสามสิบห้าชิ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมก็นำลวดมาลวดเส้นเล็กนะคะคุณผู้ชมก็ร้อยค่ะร้อยจากที่เจาะไปเลยนะคะทั้งหมด35ชิ้นเลยค่ะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ลูดค่ะนั่นแล้วก็หมุนเลยนะคะหมุนเลยก็นำลวดมาแบบนี้เห็นไหมเอ่ยคุณผู้ชมพักไว้ค่ะนำหลอดสีเขียวมานะคะผ่าค่ะแบบนี้พักไว้นำหลอดสีเขียวมาอีกหนึ่งอันกะเอาตามใจชอบนะคะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ตัดแบบนี้แบบนี้แล้วนะคะตัวช่วยนิดนึงแบบนี้คุณผู้ชมก็นำหลอดที่เราผ่านะคะด้านที่ผ่าเสียบเข้าไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะตัวช่วยนิดนึงนะคะว่าสอนทำไว้แล้วก็ใส่ลวดเข้าไปนะคะแบบนี้เลยคุณผู้ชมก็ใส่กาวนิดนึงตรงนี้แบบนี้นะคะด้านปลายมันคุณผู้ชมก็พับลวดเป็นการแบบนี้เห็นไหมเอ่ยแบบนี้นะคะแค่นี้เราก็ได้คาร์เนชั่นสวยๆแล้วนะคะต่อไปประภัสสรจะทำให้ดูอีกแบบหนึ่งค่ะแบบนี้ว่าทำยังไงนะคะนำคาร์เนชั่นที่เราทำเสร็จแล้วนะคะสีเหลืองค่ะ
ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่ใช้ตัวช่วยคือยาทาเล็บนะคะแต้มไปที่ตรงปลายหลอดแบบนี้แค่นี้เราก็ได้ดอกคาร์เนชั่นสวยๆอีกแบบหนึ่งแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ